สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาดูตัวสวิตชิ่งนะครับผมนะฮะ15โวลต์100แอมป์นะครับผมของ GBK นะฮะ Made in Japan ด้วยนะฮะตัวนี้อาการก็คือเปิดไม่ติดนะครับไฟไม่เข้าเลยนะฮะพัดลมไม่หมุนเลยคือเขาจะมีพัดลมอยู่2ตัวนะฮะหนักมากนะครับหน้าเครื่องนี้พัดลมอยู่2ตัวโอเคเดี๋ยวเรามาลื้อมาแกะกันเลยนะครับผมเพื่อจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะโอเคลงมือกันเลยนะครับครับตอนนี้ผมถอดตัวสวิตชิ่งแยกล่างออกแล้วนะครับผมข้างในประกอบไปด้วยหลายบอร์ดมากเลยนะฮะไอตัวนี้เนื้องานนี่เบียดเสียดแน่นกันเลยนะฮะพัดลมก็แยกออกฝั่งไฟเข้าฝั่งไฟออกก็แยกต่างหากนะอันนี้เป็นชุดเมนนะครับผมเราก็ต้องไล่ตั้งแต่เนี่ยฮะชุดนี้ก็จะมีฟิลนี่นะครับผมแต่ผมว่าใหญ่ขนาดนี้คงไม่ขาดหรอกฮะ75แอมป์นะ210โวลต์75แอมป์แล้วก็ไอตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์จำพวกไทลิสเตอร์นะฮะ เป็น SCR ต่อแบบบิดกันนะครับผมเพื่อคอยจ่ายไฟให้กับวงจรนะฮะซึ่งสามารถควบคุมแรงดันที่จะป้อนเข้าให้ได้นะฮะเข้ามานี้ก็ผ่านฝั่งนี้มาก็จะเป็นไฟ DC นะฮะผมก็จะมีคับปลาโรเบลเลอร์เลยนะฮะ210โวลต์1,800ไมโครฮะแต่ละตัว1,800ไมโครฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งขาออกนะครับผมก็จะมีหม้อแปลงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นไดโอดพวกมอสเฟตจะอยู่ชุดนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลองซ่อมดูนะครับผมว่าจะได้หรือเปล่านะครับจะคืนชีพได้ไหมอาการนี้ครับตอนนี้ผมคิดว่าผมซ่อมเสร็จแล้วนะฮะคือตัวเสียนะก็คือจะมีชุดมอสเฟตนะครับผมที่จะขับหม้อแปลงนะครับมอสเฟตช็อตนะครับทำให้ตัว R พวกเนี้ยขาดไปด้วยทำให้เวลาเราเสียบปลั๊กเข้าไปเนี่ยพัดลมไม่หมุนไฟไม่เข้านะครับผมเนี่ยตัวเสียเยอะพอสมควรนะครับผมทั้ง IC modulator นะฮะโอเคเดี๋ยวจะมาเทสไปด้วยกันนะครับผมก็เสียบปลั๊กกันเลยนะปึ๊บเนี่ยครับพัดลมหมุนพัดลมหมุนแล้วนะครับดีใจนะฮะดีใจมากนะครับพัดลมหมุนโอเคนะครับส่วนฝั่งเอาท์พุตฝั่งเอาท์พุตคือตรงนี้นะครับผมต่อกับมิเตอร์ตอนนี้มิเตอร์ขึ้นแล้วครับผม 13.7 นะครับซึ่งสวิตชิ่งตัวนี้จ่ายไฟได้15โวลต์ทนกระแสได้100แอมป์เลยนะครับผมจ่ายได้เต็มที่100แอมป์เลยนะฮะผมจะเทสกับหลอดนี้ดูสิมันจะสว่างขนาดไหนที่13โวลต์นะครับว้าวนะครับสว่างจ้าเลยครับโอเคถือว่าปิดงานแล้วครับผมท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับสวิตชิ่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็น15โวลต์12โวลต์หรือยี่ห้อใดก็ตามนะครับผมจัดแบรนด์เนมหรือว่าของจีนก็ได้นะฮะติดต่อสนใจซ่อมนะครับหรือว่าโมนะฮะก็ติดต่อมาทางที่สายเทพเลยนะครับผมสายเทพเจ้าเดิมนะครับผมเทพออโต้มูดิฟายนะฮะช่องทางการติดต่อนะครับผมก็ตามที่อยู่นี้เลยนะผมร้านตั้งอยู่จังหวัดปราจีนนะฮะท่านใดสนใจส
ซ่อมสนใจปรึกษาก็โทรมานะครับผมบอกไว้ก่อนว่าร้านอยู่ปราจีนนะครับผมหลายๆท่านโทรมาบอกว่าร้านอยู่ไกลผมไม่ให้วิ่งมานะฮะก็คือทุกวันนี้เราสามารถจัดส่งได้นะฮะทั้งเคอรี่นิชิเซ็งไปรษณีย์ก็ส่งได้นะฮะถ้าสนใจจะซ่อมนะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมครับ